รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเป้าวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันตัวมัมคอนเฟิร์มอร่อยแซ่บสดสดชื่นกับอะควาฟีน่าถือว่ากำลังเป็นกระแสโด่งดังใน TikTok เลยนะฮะคนจะนิยมมารับพลังกันที่วัดหน้าพระเมรุก็มีเทพพระอุโบสถไงพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดในจังหวัดยุยามารอดซุ้มประตูให้คุณแม่มารอดอ่ะเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพถ้าอยากอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ให้มาขอวัดนี้หลวงพ่อทันใจอ่ะป้าจะบอกให้นะแม้แต่พี่ตาบอดที่นี่ยังขายได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่กระชาพาพาไปมูฮะถ้าคุณมาที่พระนครศรีอยุธยาคุณเห็นบ้านหลังนี้คำถามแรกที่คนจะต้องถามกันครับเขามูกันด้วยอะไรอ่ะถึงได้บ้านหลังขนาดนี้ซึ่งเขาบอกว่าความจริงแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่เขามูณวัดแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นหลวงพ่อทันใจจริงๆคุณเคยมาบ่อยไหมฮะผมเคยมาฮะแล้วก็อยุธยาเนี่ยมีหลายๆวัดนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วกรุงศรีอยุธยาเนี่ย มีวัดหนึ่งที่เขาบอกว่าพม่าเนี่ยเผาไม่ได้ครับพี่มดวัดหน้าพระเมรุเวลาที่ครอบเชื่ออย่างอย่างนึงว่าครับใครที่ดวงตกอับโชคชีวิตไม่ราบรื่นอยากแก้เคราะห์ต้องฟังการมูที่นี่ฮะหลายคนยอมรับว่าช่วยได้จริงเหมือนเป็นการแก้เคล็ดฮะครับแล้วตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโด่งดังใน TikTok ด้วยใช่พี่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณอยากจะรู้ใช่ไหมฮะว่าเขามูยังไงถึงจะได้โอ้โหบ้านหลังขนาดนี้ครับผมถ้าอย่างนั้นเราเดินไปเจ้าของบ้านเขาอยู่ตรงนู้นเลยดีกว่านะครับแน่นอนนี่คือเจ้าของบ้านหลังนี้สวัสดีพี่ป้อมฮะสวัสดีครับเพอรู้จักกับพี่ป้อมมานานแล้วรู้จักมาเป็น10ปีแล้วบ้านหลังนี้สร้างงานเหมือนกันนะฮะนานค่ะเพราะว่าทำไปเรื่อยค่ะทำไปเรื่อยมูจนแบบมูในบ้านหลังใหญ่เลยเป็นคนอยุธยาเป็นคนอยุธยาตั้งแต่กำเนิดค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ป้อมเชื่อว่าเวลาที่มีอุปสรรคเวลาที่มีปัญหาพี่ป้อมจะเชื่อวัดหน้าพระเมรุพี่ป้อมจะเชื่ออยู่3วัดก็คือวัดแรกเลยก็คือวัดหน้าพระเมรุพี่มอรู้จักไหมคะรู้จักเมื่อก่อนไปบ่อยเพราะวัดนี้เป็นวัดที่รอดพ้นจากการถูกเผาก็แปลว่าถ้าเราไปไหว้แสดงว่าเราจะอยู่รอดทุกฤดูกาลเวลาที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรทำไมมันมีอะไรถาโถมเยอะแยะมากมายเราจะไปไหว้ที่นี่เพื่อให้เราอยู่รอดทุกความทุกฤดูกาลเหมือนกันอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเคล็ดลับที่พี่ป้อมถือไว้ในใจตลอดเลยว่าถ้าอยากชนะทุกสิ่งและอยู่รอดทุกฤดูกาลแบบเป็นผู้ชนะเลยอะไรเงี้ยให้ไปไหว้ที่หน้าวัดพระเมรุวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นเพียงวัดเดียวในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงวัดหน้าพระเมรุเป็นเพียงวัดเดียวในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงเหตุที่เป็นเช่นนั้นเชื่อว่าข้าศึกได้ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งทัพจึงไม่ถูกทำลายเหมือนกับวัดอื่นๆทำให้สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเก่าแก่รวมถึงพระพุทธรูปภายในวัดยังคงสภาพดีมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อพุทธนิมิตพิชิตมารโมรีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถเป็นชื่อที่เก่งที่แบบที่ยาวที่สุดในจังหวัดอยุธยาและเป็นองค์ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ทั้งจังหวัดอยุธยาองค์ใหญ่ว่าองค์นี้ที่พม่าไม่เผาไม่ทำลายของเรานี้
พอเลยจากนั้นไปมันก็แค่ห่างอีกประมาณสักกิโลครึ่งโอเคก็จะเป็นวัดกลางค่ะอันนี้วัดเก่าแก่มากที่เขาเรียกหลวงพ่อทันใจค่ะแล้วก็เวลาที่พี่ป้อมไปขอเนี่ยคืออะไรก็ตามสมัยนั้นน่ะที่พี่ป้อมไปออกรายการพี่ป้อมกลัวมากว่าเพราะมันมือใหม่ด้วยเนาะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่นะแต่ว่าพอไปแล้วแบบก็ไปขอพระเนี่ยขอให้ทุกอย่างรอดพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ทุกอย่างงดงามพี่มดแล้ววันทุกอย่างมันก็งดงามแต่นั้นมาตามตำนานเล่าว่าครั้นเมื่อบ้านเมืองสงบมีพระสงฆ์รูปหนึ่งทุดงมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานในบริเวณวัดแห่งนี้จนอยู่มาวันหนึ่งได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆท้องฟ้าเริ่มมืดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นแล้วฟ้าก็ผ่าลงมาทันทีเผยให้ปูนที่พอกองค์พระพุทธรูปกระเทาะออกให้เห็นองค์พระพุทธรูปเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็กล่าวขานกันไปต่างๆนานาและเที่ยวมาขอกราบไหว้บูชาแล้วขนานนามกันว่าหลวงพ่อทันใจตามเหตุผลที่พบองค์พระเพียงแค่ฟ้าผ่าในช่วงอึดใจนั่นเองซึ่งอีกวัดหนึ่งพี่ป้อมเชื่อคือวัดกูดีดาวซึ่งเป็นวัดโบราณที่เคยร้างแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการบูรณะขึ้นมาแล้วตำบลไผ่ลิงฮะที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละอยู่ทางตะวันออกก่อนถึงเกาะตัวเมืองอยุธยาวัดกูดีดาวเนี่ยเป็นวัดต้นๆนะที่ขึ้นชื่อว่าเขียนมากวัดนี้โด่งดังในฐานะวัดที่มีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ครับท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะเคยมีข่าวมีสารคดีทำข้อมูลไว้ว่ามีเจ้านายระดับพระองค์เจ้าองค์หนึ่งท่านทรงได้ลายแทงเป็นสมุดข่อยโบราณจากพระสงฆ์รูปหนึ่งมีลักษณะเป็นกระดาษข่อยอ่ะประมาณช่วงปี2503ครับตอนนั้นใช้เครื่องมือทันสมัยเป็นเครื่องแบบเดียวกับการตรวจหาแร่ธาตุของแร่เนี่ยเครื่องตรวจจับสัญญาณนะพบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีของมีค่าฝังอยู่เต็มเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อขุดไปถึงจุดที่ลายแทงระบุไหมไม่เจอนะไม่เจออะไรเลยหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นกับพระองค์แล้วก็พระสหายชาวต่างประเทศเพราะว่าได้เจอชายร่างสูงใหญ่แต่งตัวเป็นนักรบไทยโบราณนะแต่ไม่มีมาปรากฏให้เห็นต่อหน้าเลยฮะเมื่อกลับถึงวังก็ส่งได้ยินเสียงคล้ายคนขุดดินน่ะเข้ามาอยู่ในหูรบกวนตลอดเวลาเลยต้องนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยมานั่งทางในทำพิธีปัดเป่าจนทราบว่านักรบโบราณนั้นน่ะก็คือปู่โสมเฝ้าทรัพย์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปวัดหน้าพระเมรุราชิการามกันครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดหน้าพระเมรุวัดหน้าพระเมรุราชิการามหรือเรียกสั้นๆว่าวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้างแต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นณสถานที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในช่วงต้นสมัยอยุธยาเอาละครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาคุยเรื่องราวต่างๆนะครับว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นวัดเดียวนะครับผมที่พม่าเนี่ยไม่มีการเผาเลยมาถึง3ครั้งมาถึง3ครั้งก็คือไม่มีการเผาวัดนี้เลยใช่ครับผมซึ่งต้องให้พระอาจารย์นะครับมาเล่าข้อมูลให้กับแฟนๆกระชาพาให้เราฟังนะครับครับผมครับนมัสการครับอาจารย์นมัสการครับวันนี้เขาสร้างมา2046ตอนนี้ก็520ปีแล้วแล้ววัดนี้นี่ต้องบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นพม่าเนี่ยมาเผาเขาแบบว่ามาทางมาทำสงครามข้างนอกเขาถูกเผาแต่วัดนี้เขาไม่ได้เผาไม่ทำลายทำไมครับมาเป็นที่ตั้งค่ายของเขาเขาต้องมาพักอาศัยที่นี่พระพุทธรูปองค์นี้นี่คล้ายๆไม่เหมือนกับพระบ้านเราก็นี่มาจากนำเข้ามาจากศรีลังกาเจ้าคุณบารีได้นำเข้ามาเขาบอกในสมัยนั้นทุกวันนี้เขาไปสร้างวัดไทยอยู่ที่ศรีลังกาเรียกไอ้ลังกาวงสยามวงเนี่ยพระองค์นี้ชื่อว่าอะไรครับหลวงพ่อคันธาราชมาจากศรีลังกาใช่ซึ่งต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับถ้าในโบสถ์นี่รู้สึกจะมีพระพุทธรูปที่เกี่ยวกับว่าชนะมารปราบมารหมดเลยชื่อว่าอะไรครับท่านเรื่องเขาเรียกหลวงพ่อพุทธนิมิตพิชิตมารโมรีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเหมือนกันที่ใหญ่สุดในอยุธยาในจังหวัดอยุธยาใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่รอดน่าตอนนี้สมัยพม่าพม่าที่มาทำสงครามแล้วก็ไม่ได้เผาของเราก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่วัดนี้เนี่ยมีประวัติเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็เรื่องราวอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะครับผมเดี๋ยวเราไปกราบข้างในโบสถ์กัน
มาลอดซุ้มประตูให้คุณแม่มาลอดอ่ะเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพถ้าอยากอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ให้มาขอวัดนี้เรามีกรรมหรืออะไรยังติดค้างติดขัดอยู่เนี่ยมาขอขมากรรมที่น่าจะดีที่สุดสนับสนุนโดยเป้าวินวอชอัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันตัวมัมคอนเฟิร์มอร่อยแซ่บสดสดชื่นกับอะควาฟีน่าข้าจะพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาไปมู่สนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟัน Wonder Smile มารอดซุ้มประตูให้คุณแม่มารอดอ่ะเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพถ้าอยากอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ให้มาขอวัดนี้เรามีกรรมหรืออะไรยังติดค้างติดขัดอยู่เนี่ยมาขอขมากรรมที่น่าจะดีที่สุดวัดหน้าพระเมรุว่ากันว่าหากใครได้มาเยือนวัดนี้จะช่วยให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อุปสรรคความโชคร้ายในชีวิตจะผ่านพ้นดลบันดาลให้พบเจอแต่สิ่งดีๆก็มาขอทั่วไปครับเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โชคลาภเรื่องหน้าที่การงานจะมียันคุ้มครองสิ่งที่ไม่ดีจะออกไปจากตัวนะครับแล้วก็สิ่งจะนำพาสิ่งโชคดีมาให้ครับมารอดซุ้มประตูแล้วก็คือจะได้แบบเหมือนให้คุณแม่มารอดอ่ะเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องอย่างเงี้ยค่ะพ้นเคราะห์พ้นโศกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่เองอ่ะที่มาขอเรื่องธุรกิจการงานครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโบสถ์นะฮะวัดหน้าพระเมรุครับซึ่งต้องบอกว่าด้านหลังของเรานี้เนี่ยเป็นพระพุทธนิมิตครับซึ่งเครื่องทรงของท่านเนี่ยใหญ่ที่สุดในอยุธยาเลยก็คือเป็นพระที่ใส่ทรงครับผมแต่งทรงคือใหญ่ที่สุดในอยุธยาใช่แล้วครับผมแล้วก็อย่างนึงนะครับคนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้หรือมาขอพรเนี่ยเขาเชื่อเรื่องเกี่ยวกับว่ามาขอแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยปราศจากทุกโชคลาภการงานต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรามากราบขอพรไปพร้อมๆกันครับพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมตรัยโลกนาถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสำริดทรงเครื่องแบบกษัตราธิราชเชื่อกันว่าเป็นพระผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มารทั้ง3โลกซึ่งพระนามนั้นบ่งชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษนี้ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและคุ้มครองเมืองให้ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ทำลายวัดแห่งนี้คนอยุธยาเดิมแท้เขาจะรู้ว่าวัดนี้รอดจากศึกสงครามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากขอกำลังใจหรือขอความมั่นใจที่จะอยู่แบบว่าอยู่รอดข้ามทุกสิ่งทุกอย่างทุกอุปสรรคใดๆเราจะมาไหว้วัดนี้กันค่ะเราจะมาขอพรที่หลวงพ่อนี้ว่าขอให้ลูกผ่านจากอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ขอให้แผ่บารมีปกป้องคุ้มครองลูกให้อยู่รอดปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะถ้าจะมาขอวันนี้ต้องแบบนี้มาขอตรงนี้ต้องแบบนี้เลยค่ะคือมาขอพรแล้วมารับพลังแล้วแล้วส่วนมากก็จะได้กลับไปเยอะอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีทันใดแต่มันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยมงคลจักรวาลคือจุดที่อยู่บนเพดานเหนือองค์พระเชื่อกันว่าเป็นศูนย์รวมของความมงคลเมื่อทุกคนได้เข้ามาเยือนก็จะมีแต่ความเป็นสิริมงคลติดตัวกลับไปประตูทางออกยังเป็นประตูที่เรียกว่าประตูยันมหาจักรพรรดิที่ผู้ใดเดินผ่านแล้วเชื่อกันว่าจะหมดเคราะห์เสริมมงคลชีวิตหลังจากนี้ได้ซึ่งต้องบอกว่าใครที่มาวัดหน้าพระเมรุเนี่ยจะมีอยู่จุดหนึ่งครับผมด้านหลังของเรานี้ก็คือเขาเรียกว่าลักษณะเนี่ยข้างล่างจะเป็นเจดีย์นะฮะแล้วก็มีต้นโพเนี่ยขึ้นมาตรงกลางของเจดีย์เลย oh. มุมนี้เนี่ยถ้าดูดีอาจจะยังดูไม่ออกแต่ถ้าไปจุดเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าคือต้นโพเนี่ยขึ้นตรงกลางของเจดีย์เลยอันนี้คือเท่าที่สังเกตก็คือด้านล่างนี่คือเป็นฐานของเจดีย์เลยฐานเจดีย์ครับแต่ส่วนด้านบนนี่คือจะมองขึ้นไปเรื่อยๆก็คือจะเป็นรากเป็นลำต้นแล้วก็เป็นใบของต้นโพหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะไม่แต่ผมว่าแปลกนะเพราะผมก็ไม่เคยเห็นที่ว่าต้นโพจะมาขึ้นอยู่บนยอดเจดีย์ขนาดนี้และปกคลุมเจดีย์ขนาดนี้ครับผมก็อย่างที่บอกก็คือคนส่วนใหญ่ที่มาก็จะมาถ่ายรูปขอพรต่างๆนะครับเพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยมีเรื่องราวหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับภายในวัดยังมีวิหารหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่
หลวงพ่อขาวพระพุทธรูปบุด้วยเงินทั้งองค์ปางมารวิชัยอายุกว่า500ปีถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยาที่ปัจจุบันมีผู้ให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากคนที่ไหว้หลวงพ่อขาวนี่ก็คือจะได้ตรงกระพรนะนะฮะหลายคนมาบนบานนี่สำเร็จหมดลูกนะและนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนมาวัดหน้าพระเมรุจะไม่รู้กันว่ามีที่กราบไหว้และสักการะอีกจุดหนึ่งก็คือหลวงพ่อเชียงแสนนั่นเองครับคนส่วนน้อยที่จะรู้ว่ามีจุดนี้ด้วยพอดีน้องที่อยู่ตรงพระคันธราเขาแนะนำมาเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนมาตรงนี้ก็คือให้มากราบไหว้แล้วก็จะมีเรื่องโชคลาภมีเรื่องเงินทองแล้วก็มีเรื่องหน้าที่การงานอะไรนี้กลับไปใช่ไหมพี่อ้อยมาวัดนี้บ่อยไหมครับปีนี้น่าจะเป็น10แล้วเป็น10รอบใช่มีเหตุผลอะไรไหมครับที่ต้องมาวัดนี้ประมาณ10รอบไม่พอดีพี่ที่มาด้วยกันอ่ะเขามาแล้วก็มีโชคอ๋อคือเคยมาก่อนครั้งนี้ครั้งหนึ่งอ๋อคือเรื่องตัวเลขเลยใช่ก็เลยมาทำบุญที่วัดนี้ตลอดสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนถึงวัดหน้าพระเมรุนั่นก็คือต้องไปสักการะพระคันธารราชอายุกว่า 1,500 ปีที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารน้อยหรือวิหารสันเพชรเมื่อก่อนตอนที่มอมเด็กๆ เนี่ยเวลามีปัญหาก็จะชอบขับรถมาที่นี่มอมถือว่าเป็นพระที่แบบพระองค์หนึ่งที่ตัวพี่ป้อมเองคิดว่าถ้าสมมติมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มาที่นี่ก็จะมาขอท่านพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปศิลาเขียวปางปฐมเทศนาสมัยทลวดีสันนิษฐานกันว่าสร้างระหว่างพ.ศ. 1000 ถึง 1200 ถือเป็นพระพุทธรูปศิลาเขียวประทับนั่งห้อยพระบาทที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันซึ่งมีอยู่ไม่กี่องค์ในประเทศไทยพี่ป้อมเองพี่ป้อมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่พี่ป้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราแบบอยากขออะไรขออโหสิกรรมขอขมากรรมเหมือนเราติดขัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ราบรื่นอย่างเงี้ยเราก็มาขอว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นอะไรที่เคยล่วงเกินไปหรือเคยติดขัดไปขอให้ขจัดปัดเป่าไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะวันนี้ด้วยเรื่องนี่แล้วพี่ป้อมก็จะได้ทุกครั้งเป็นจุดขอขมากรรมใช่เพราะว่าท่านเขาถือว่าเป็นพุทธรูปที่แบบว่าเป็นปางปฐมเทศนาเวลาถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเรามีกรรมหรืออะไรยังติดค้างติดขัดอยู่เนี่ยมาขอขมากรรมที่นี่น่าจะดีที่สุดวัดกลางคลองสะบัวถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามข้อสันนิษฐานคือการคาดคะเนของชาวบ้านเชื่อกันเองว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคงเป็นวัดเล็กๆประจำท้องถิ่นของชาวคลองสะบัวต่อมาในปีพ.ศ. 2309กองทัพพม่าตั้งอยู่ในเขตวัดหน้าพระเมรุตรงข้ามเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาแล้วเชื่อกันว่าพม่าคงเข้ามาแล้วเผาวัดแห่งนี้ครับและตอนนี้นะครับผมแล้วก็พลอยนะครับอยู่ที่วัดกลางคลองสะบัวนะฮะซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ด้านในโบสถ์นะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวนะครับผมขอต้อนรับพี่จินครับผมเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อทันใจองค์จริงอ่ะจะไม่ได้เปิดให้ไหว้แล้วก็ข้าอยู่คนนึงก็แล้วกันนะคะไม่สบายอยู่แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยไปเข้าฝันว่าถ้าท่านให้หายเนี่ยต้องมาหาท่านนะตอนนั้นอ่ะท่านจะอยู่ในกุฏิเจ้าว่าแล้ววันนั้นที่ป้าคืออยู่ที่นี่มาเป็นวันวิสาขะพ.ศ. 2547ตอนนั้นหลวงพ่อทันใจยังไม่ได้ไหว้แต่เปิดไหว้พระแล้วนะแต่ยังไม่ได้ไหว้หลวงพ่อทันใจแต่ไหว้พระยืน4องค์ในวิหารลูกก็ว่าหลวงพี่เนี่ยป้าเขามาขอดูนะว่ามีพระรูปร่างอย่างเงี้ยอยู่ในกุฏิจริงเปล่าพอเปิดไปเห็นเลยก็คือนี่ไม่เป็นภาพขององค์เป็นนี้เลยแต่เป็นองค์จริงในวิหารลูกแล้วหลังจากนั้นเกิดยังไงต่อครับก็เอามาให้ไหว้เลยทีนี้ให้ไหว้ตอนแรกไหว้บนศาลาก่อนไหว้บนศาลาเสร็จก็เห็นว่าญาติโยมที่เป็นคนแก่ขึ้นไม่ไหวแน่ก็ศาลาสูงก็เลยไว้ที่วิหารน้อยป้าจะบอกให้นะแม้แต่ที่ตาบอดที่นี่ยังขายได้นะรอก็คือคนที่ขายที่ดินไม่ได้ก็มาขอหลวงพ่อทันใจเหมือนกัน
ใช่ใช่แต่เราต้องทำตามสัจจะนะเรากล่าวอะไรไว้กับหลวงพ่อเราต้องทำตามสัจจะของท่านครับกล่าวนะอย่างเราจะขายที่นะสมมุติว่าเราจะขายที่เราบอกเลยว่าลูกขอหลวงพ่อทันใจว่าให้ลูกขายที่ได้สำเร็จถ้าสำเร็จลูกจะนำของมาถวายหลวงพ่อก็คือตอนนี้จะมีไข่ต้มพวงมาลัยผลไม้ภาพยนตร์อะไรมีหมดแล้วลูกลิเกก็มีกุ้งสุทธิราชเนี่ยยังมาเล่นตรงนี้เลยเนี่ยกุ้งสุทธิราชนะเก่งทัชยะยังมาขอให้ได้อย่างดาราชั้นนำอย่างป้องนวัดก็มาป้องเนี่ยบ้านเขาอยู่ข้างหน้านี่เองถ้าเป็นอาหารทอดครับต้องใช้มรกตน้ำมันปาล์มทอดอาหารเลยเพราะมันจะกรอบแล้วก็ไม่เหม็นอื่นที่สำคัญนะฮะเขายังมีมรกตน้ำมันถั่วเหลืองที่เหมาะกับอาหารประเภทผัดทั้งหลายครับยังมีมรกตน้ำมันลำข้าวที่มีสารออริจินอลถึง 8,000 ppm นี่อันนี้เด็ดมรกตน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันที่เขานิยมเอามาทำน้ำสลัดกันฮะและอันนี้สำหรับคนรักสุขภาพมรกตน้ำมันผสมกรรมวิธีสูตรไลท์ที่มีไขมันอิ่มตัวลดลง 25% เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเรียกว่ามีให้เลือกหลากหลายตามประเภทการทำอาหารและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจริงๆนะผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมร้านอาหารที่ใช้มรกตน้ำมันพืชเนี่ยอาหารเขาถึงอร่อยแล้วก็มีคุณภาพครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจในคุณภาพของมรกตน้ำมันพืชทุกขวดเพราะเขาผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีใบรับรองคุณภาพมากมายล่าสุดยังได้รับรางวัล All Your Quality Award ปี2023สถานประกอบการดีเด่นด้านอาหารถ้าได้ใช้น้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจไม่เอาปูนปั้นโบกไว้นะพม่าก็เผาแล้วส่วนใหญ่คนมาขอเรื่องอะไรครับทุกอย่างแต่เรื่องหางานนี่สำเร็จมาทุกรายแล้วผสมกับดวงวิญญาณที่เป็นคนในสมัยอยุธยามันก็เลยทำให้ตรงนี้ผีดุสนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟัน Wonder Smileสนับสนุนโดย Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าไม่เอาปูนปั้นโบกไว้นะพม่าก็เผาแล้วส่วนใหญ่คนมาขอเรื่องอะไรครับทุกอย่างแต่เรื่องหางานนี่สำเร็จมาทุกรายแล้วผสมกับดวงวิญญาณที่เป็นคนในสมัยอยุธยามันก็เลยทำให้ตรงนี้ผีดุตามตำนานเล่าว่าครั้นเมื่อบ้านเมืองสงบมีพระสงฆ์รูปหนึ่งทุดงมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานในบริเวณวัดแห่งนี้จนอยู่มาวันหนึ่งได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆท้องฟ้าเริ่มมืดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นแล้วฟ้าก็ผ่าลงมาทันทีเผยให้ปูนที่พ่อองค์พระพุทธรูปกระเทาะออกให้เห็นองค์พระพุทธรูปจำนวนทั้งสิ้น4องค์พระยืน4องค์นี่เป็นพระสมัยอยุธยานะถ้าคนโบราณเนี่ยไม่เอาปูนปั้นโบกไว้นะพม่าก็เผาแล้วดีว่าโบกปูนไว้แล้วพศ2013ปูนกระเทาะออกเองก็เลยเห็นท่านเป็นเนื้อองค์สำริดพระยืน4องค์เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างก็กล่าวขานกันไปต่างๆนานาและเที่ยวมาขอกราบไหว้บูชาแล้วขนานนามกันว่าหลวงพ่อทันใจตามเหตุผลที่พบองค์พระเพียงแค่ฟ้าผ่าในช่วงอึดใจนั่นเองเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านนะครับผมพี่ชาวลิตครับสวัสดีครับพี่ชาวลิตครับพี่ชาวลิตมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดกลางคลองสะบัวยังไงบ้างครับพี่ก็ทางวัดนี่ค่ะเรื่องมาขอโชคขอลาบหรือจะขอขายที่ขายทางนี่สำเร็จมาหลายคนตัวพี่เองผูกพันอะไรเกี่ยวกับวัดนี้ครับก็ผมก็เป็นกรุงเทพนะแต่ว่ามันบ้านพ่อตาอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดก็เลยมาช่วยวัดแล้วทำอะไรเกี่ยวกับที่วัดนี้บ้างครับคือก็เพียงแต่มาห่มผ้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองถ้าวันธรรมดาก็ไม่ได้มาช่วยห่มผ้าห่มผ้าให้หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อเพชรก็คือ
ือต้องบอกว่าด้านในนี้เนี่ยก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจองค์จริงหลวงพ่อใช่องค์จริงคือองค์ไหนฮะเนี่ยมั่นใจองค์จริงองค์ด้านขวามือลายท่านจะเป็นดอกพิกุลทั้งองค์เนี่ยซึ่งเขาบอกเขาจะไม่ให้แปะทองเครื่ององค์จริงนี่เลยนะฮะแล้วด้านอันนั้นหลวงพ่อเพชรหรือขนมต้ม600กว่าปีหลวงพ่อเพชรนะครับคนที่มาขอก็จะมาขอหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อเพชรสององค์นี้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่คนมาขอเรื่องอะไรครับทุกอย่างแต่เรื่องหางานนี่สำเร็จมาทุกรายครับเวลาถ้าหลวงพ่อเพชรหรือขนมต้มเนี่ยบางคนก็ขอได้เขาก็เอาพวกข้าวต้มมาขนมต้มมาถวายทำไมต้องเรียกว่าหลวงพ่อขนมต้มคือองค์ท่านเห็นเจ้าว่าบอกว่าสมัยก่อนท่านรูปร่างอ้วนครับอันนี้ก็เลยหลวงพ่อขนมต้มภายในวัดยังมีหลวงพ่อเพชรหรือพระพุทธรูปขนมต้มเรียกตามพุทธลักษณะที่นั่งขัดสมาธิเพชรพระพักตร์กลมพระเนตรมองลงมาที่ญาติโยมเป็นศิลปะสมัยอยุธยาแต่หล่อขึ้นตามแบบพระพุทธสิหิงเรียกขานกันว่าพระพุทธขนมต้มประดิษฐานอยู่ในวิหารเคียงคู่กับองค์หลวงพ่อทันใจรวมถึงหลายๆคนที่มาวัดนี้เนี่ยจะพูดถึงหลวงพ่อทันใจเลยเขาบอกว่าเวลาขอปุ๊บได้อย่างทันใจเลยจริงไหมฮะก็ไม่รู้งานนายเห็นว่าสำเร็จมาหลายคนแล้วสำเร็จมาหลายคนแล้ววิธีขอยังไงครับก็บางทีมาขอผ้าท่านแล้วก็บางทีก็มาพูดท่านให้ท่านรู้กระซิบให้ท่านรู้ว่าครับเราขอเรื่องอะไรว่ากันว่าการขอพรให้สำเร็จนั้นให้สวดคาถาหลวงพ่อทันใจจากนั้นอธิษฐานขอพรเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นโดยบอกเรื่องที่ต้องการและระยะเวลาให้ชัดเจนบนบานสารกล่าวด้วยไข่ต้มหรือสิ่งของอื่นๆหากพรที่ขอไว้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจแล้วควรจะถือสัจจะและกลับมาแก้บนตามที่บอกไว้ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดนี้มากๆเลยนะฮะมาขอมาไหว้แล้วก็ได้สำเร็จนะครับพี่ป้อมผูกพันกับวัดนี้ยังไงบ้างพี่คือเมื่อก่อนเมื่อตอนเด็กๆพี่มาบ่อยแล้วทีพอตอนพี่โตมาเนี่ยมันก็เลยรู้สึกผูกพันครับแล้วเวลาพี่ไม่สบายใจหรือว่าพี่อยากได้อะไรด่วนๆเนี่ยพี่ก็จะมาไหว้พระที่วัดนี้ก็คือแล้วพี่ชอบตรงที่สงบแล้วพี่ส่วนใหญ่พี่จะมาขอเกี่ยวกับธุรกิจก็รู้เนาะธุรกิจเวลาเราทำธุรกิจเราก็หัวใจเราก็จะอยู่กับธุรกิจพี่ก็แบบชอบพูดติดปากเลยขอให้เฮงปังดังเปี้ยงสมมุติจะไปออกรายการหรืออะไรเงี้ยพี่รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแบบตื่นเต้นอ่ะเคยขออะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทันใจอย่างที่แบบที่ชื่อท่านบอกเลยมั้ยก็คืออันนี้ถ้าไม่ได้พูดแล้วแบบว่าอวยเลยนะพูดจริงตอนนั้นน่ะพี่เข้าไปทอล์กใหม่ๆอะไรเงี้ยพี่ไปเจอรายการพี่มดดำซึ่งแบบพี่กลัวมากตรงที่โหพี่มดดำเขาเป็นคนดังเนาะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่ารายการนั้นผ่านไปได้ดีแจ็คเชื่อไหมพอยก็เดี๋ยวนั้นเลยก็ได้นัดรายการนั้นเลยอะไรเงี้ยพี่เลยอยากให้ทุกท่านที่ชมรายการนี้นะคะคืออยากให้ใครที่กำลังคิดว่าเอ๊ะอยากได้อะไรเร็วๆทันใจอยากได้อะไรที่เหมือนด่วนนะคะมันด่วนเฮ้ยรอไม่ได้แล้ววัดนี้เป็นวัดที่อยากนำเสนอมากเลยค่ะอยากบอกต่อคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือใครมาก็มาง่ายด้วยนะฮะและในวันนี้ข้าจะพาไปหมู่ก็ได้รับเกียรติจากปรมาจารย์ชั้นครูอาจารย์ตุ๊กบางปะอินผู้สนใจใคร่รู้ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาและวันนี้อาจารย์ตุ๊กจะให้ข้อมูลประวัติศาสตร์นอกตำราตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ของวัดกุดีดาวแห่งนี้คือวัดกุดีดาวเนี่ยถ้าเรามาเที่ยวเนี่ยจะเป็นวัดที่น่าเที่ยววัดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่หลายคนนะมักจะมองข้ามเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปฝั่งเกาะเมืองไปเที่ยววัดราชบูรณะไปเที่ยววัดมหาธาตุแต่ยังมีวัดที่ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณรอบเกาะของเกาะเมืองศรีอยุธยาเนี่ยหลายวัดที่งดงามหนึ่งในวัดนั้นก็คือวัดกุดีดาววัดกุดีดาวเดิมเป็นวัดโบราณที่รกร้างตั้งอยู่ทางบริเวณตะวันออกก่อนถึงเกาะเมืองอยุธยาวัดแห่งนี้ยังเป็นวัดต้นๆที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณปู่โสมเฝ้าทรัพย์ดูจริงครับดูจริงดูล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งคราวนี้ตอนที่ก่อนที่จะมีการขุดค้นโดยเรียกว่านักขุดกุคราวนี้นักขุดกุเขาขุดไปเรื่อยตามเจดีย์นะเขาก็บอกว่าตรงนี้มันมีต้นมายาราบยักษ์ขนาดใหญ่แล้วเป็นดงสแกซึ่งเวลาคนฆ่ากันตายเนี่ยก็จะเอาศพผีเต้โหงมาทิ้งแถวนี้แล้วก็ตำรวจก็จะมาดูก็ไม่ได้สนใจก็เก็บศพไป
รือบางศพพอเจออีกทีก็เน่าเลยมันก็เลยอาจทำให้ตรงนี้มีดวงวิญญาณที่มีความแรงอาฆาตและผสมกับดวงวิญญาณที่เป็นคนในสมัยอยุธยาอยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้ผีดุที่มาของความโด่งดังเริ่มมาจากมีเจ้านายระดับพระองค์เจ้าองค์หนึ่งที่ทรงเป็นนักขับรถแข่งมีชื่อเสียงในยุโรปท่านทรงได้ลายแทงเป็นสมุดข่อยโบราณจากพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นกระดาษข่อยเขียนอักษรไทยโบราณมีร่องรอยแสดงที่ตั้งโบสถ์เจดีย์ของวัดกุดีดาวที่แสดงตามตำแหน่งฝังขุมทรัพย์ถึง16แห่งคือเรื่องสมบัติเนี่ยมันวัดกุดีดาวเนี่ยมันมามีเป็นเรื่องเล่าเรื่องปู่โสมเนี่ยในสมัยพระองค์เจ้าพิระเป็นนักรถแข่งหรือพระองค์เจ้าดาราทองนะค่ะคือท่านมีเทคโนโลยีท่านเรียนจบเมืองนอกนะครับแล้วก็ท่านบังเอิญท่านไปได้ลายแทงมาฉบับหนึ่งซึ่งได้จากที่จังหวัดนนทบุรีท่านก็ตามลายแทงมาด้วยแล้วลายแทงบอกว่ามีสมบัติที่วัดกุดีดาวการขุดค้นก็ได้เริ่มขึ้นประมาณช่วงปีพ.ศ.2503โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากเมื่อเครื่องตรวจพบบางอย่างก็ส่งสัญญาณเตือนว่าพบของมีค่าฝังอยู่แต่เมื่อขุดลงไปถึงจุดที่ลายแทงระบุไว้กับว่างเปล่าไม่พบอะไรเลยตอนที่ขุดเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำพิธีบวงสรวงแบบคนไทยความเชื่อของคนไทยท่านก็เหมือนแบบฝรั่งอ่ะพอเครื่องมันร้องตรงไหนโลหะมันมีเขาเรียกมีขึ้นที่มันยิงลงไปเหมือนขึ้นโซน่านะยิงไปแล้วมันมีขึ้นสะท้อนมาแสดงว่ามันมีโลหะใช่ไหมเหมือนในเรือดำน้ำเนี่ยก็ขุดคราวนี้ขุดแล้วมันเจอแล้วเขาบอกมันไหลพอขุดปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะดังขึ้นใช่ไหมจากเสียงที่น้อยอ่ะมันจะดังขึ้นพอดังขึ้นแสดงว่ามันใกล้ถึงสิ่งที่เป็นโลหะอาจจะเป็นทองคำเงินหรือสำริดแล้วเขาบอกมันไหลพอขุดจะถึงมันไหลกุก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 ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ตัวผมเนี่ยเดินดูเกี่ยวกับพวกโบราณสถานที่มาตรฐานเนี่ยแล้วไปคุกคีกับนักขุดกุเนี่ยมันมีเรื่องไหลจริงๆคือเจ้าของไม่ให้เมื่อวันก่อนค่ะแม่ขาแม่ไปกินของแซ่บๆที่ร้านอัตยามมาแล้วเนาะวันนี้หนูเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแจ็คครับผมพาแม่มากินเรียกว่าร้านอาหารระดับตำนานแล้วคนอย่างแต่งอัตยามไม่ใช่ร้านธรรมดาแน่นอนแม่อย่างร้านสอนทองโภชนาแห่งถนนพระราม4เขาบอกว่าเปิดให้บริการมามากกว่า20ปีแจ็คนี่เลยค่ะและร้านนี้เขาได้รับรางวัลมากมายแม่การันตีความสดความแซ่บความอร่อยแน่นอนค่ะแม่นี่ได้ข่าวว่าเอาเธอเปิดร้านอาหารประสบความสำเร็จแล้วก็มีความเชื่อว่าคนอย่างเธอเนี่ยพิถีพิถันในการเลือกร้านเนี้ยเด็ดยังไงถึงได้รับรางวัลมากมายเราคงต้องไปคุยกับเจ้าของร้านเขาครับให้เขามาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำไมยังไงร้านนี้ถึงได้ดีเด็ดตัวแม่ซีฟู้ดแห่งถนนพระราม4ฮะขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีค่ะขอเชิญเจ้าของร้านเลยนะครับกินหมูสเต็กร้านไหนก็ไม่เหมือนร้านนี้มันเป็นสูตรของใครคะเป็นสูตรของพี่สาวค่ะตอนนี้เราจะต้องหมักให้ได้3วันถ้าต่ำกว่า3วันคือเอามาขายไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่อร่อยจริงๆนะเคยกินหมูสเต็กมาเยอะแต่ไม่เคยกินหมูสเต็กมันนุ่มขนาดนี้เลยก็ลูกค้าส่วนมากมาก็คือจะชอบทานเพราะว่าของเราใหญ่แล้วก็นุ่มจริงอย่างแรกที่จะไม่ผิดหวังเลยคือวัตถุดิบใช่ๆกุ้งหอยปูปลาทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุดิบของคุณเนี่ยไม่มีทางผิดหวังเลยเพราะอะไรครับค่ะอย่างทางร้านเรานะคะก็คัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่ทุกวันค่ะอย่างเช่นปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วตัวใหญ่ได้ขนาดกุ้งผัดผงกะหรี่สดใหม่ทุกวันค่ะและกุ้งดองและปูดองขับนำเข้าวันต่อวันค่ะและอย่างขาห่านอบหมี่นะคะนำเข้ามาจากฮอลแลนด์ค่ะอันนี้คือขาห่านยังไม่ใช่ขาห่านด้วยทำไมต้องไปเอาเข้ามาจากฮอลแลนด์เพราะอะไรลูกเพราะว่าฮอลแลนด์จะใหญ่อะค่ะเพราะว่าของไทยขาห่านจะเล็กทุกร้านเนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาอย่างความเด็ดของร้านนี้อยู่ที่ไหนคะโอ้โหอยู่ที่ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยอย่างปูเราก็อร่อยปลาเราก็สดเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทุกอย่างคือเน้นความสดอย่างเดียวเลยค่ะอย่างปูเนี่ยพ่อจะเป็นคนคัดทุกอย่างเลยแล้วปูดองเนี่ยเราจะเน้นความสดอย่างเดียวเลยแล้วมันจะต้องเอามาหมักให้ได้ก่อนปูนี่คือจะต้องหมักเขาเรียกว่าแหละหมักน้ำปลาแล้วถึงจะเอามาทำเป็นอย่างนี้แล้วเป็นปูไข่เท่านั้นทุกจานเด็ดทุกเมนูเนาะจัดจ้านหมดนะฮะค่ะแน่นอนรสชาติแต่ละแบบแต่ละเมนูเนี่ยขึ้นว่าเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นอากงนะลูกเนาะรุ่นอากงหนูมาจนถึงรุ่นหนูคิดอยากจะต่อยอดไหมลูกก็คิดค่ะพร้อมที่จะต่อยอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดแม้กระทั่งน้ำดื่มเนี่ย
เพราะว่ากว่าจะได้น้ำดื่มขวดเนี่ยเลือกแล้วเลือกอีกทำไมถึงเลือกเอาคาฟีน่าคะลูกขยันทางร้านเรานะคะก็ต้องเลือกน้ำดื่มที่ดีมีมาตรฐานค่ะดังนั้นเราจึงเลือกน้ำดื่มคาฟีน่าเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแม่ค่ะอันนี้แต่งการันตีเลยแม่ว่าร้านอาหารที่ดีมีมาตรฐานนะแจ็คนะต้องเลือกใช้น้ำดื่มอะคอฟิน่าเท่านั้นค่ะน้ำดื่มอะคอฟิน่าเนี่ยผลิตด้วยนวัตกรรมการกรองไฮโดรเซเว่นที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งทานคู่กับอาหารซีฟู้ดสดใหม่คุณภาพดีอย่างร้านสอนทองโภชนารับรองอร่อยแซ่บสดสดชื่นแน่นอนแจ็คตัวมัมตัวแม่มาคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วร้านอื่นๆที่อยากได้มาตรฐานเลิศๆอย่างสอนทองโภชนานะคะก็สามารถสั่งน้ำดื่มอะคอฟิน่าให้เป็นน้ำดื่มประจำร้านเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านช่างเรื่องแต่ของดีที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าของเราตัวมัมอย่างแต่งเนี่ยมาคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วนะคะอร่อยแซ่บสดสดชื่นกับอะคอฟิน่าแน่นอนค่ะแม่ผมเชื่อเรื่องไหมว่ามีวิญญาณที่พิทักษ์สมบัติเจ้าสมบัติอ่ะผมเชื่อ 100% แล้วคราวนี้เรื่องปู่โสมเนี่ยมันมีร่องรอยเขาความเป็นจริงไหมมันมีร่องรอยเขาความเป็นจริงสนับสนุนโดย Hilux Revo D ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่างั้นเอาไปให้คนที่แบบที่ก่อนพาช่างพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่พาช่างพาพาไปมู่สนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ผมเชื่อเรื่องไหมว่ามีวิญญาณที่พิทักษ์สมบัติเจ้าสมบัติอ่ะผมเชื่อ 100% แล้วคราวนี้เรื่องปู่โสมเนี่ยมันมีร่องรอยเขาความเป็นจริงไหมมันมีร่องรอยเขาความเป็นจริงภายในวัดนี้ยังมีศาลปู่ผ่านที่เชื่อกันว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์แห่งวัดกุดีดาวเปิดให้ทุกคนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอีกด้วยถามว่ามีผมเชื่อเรื่องไหมว่ามีวิญญาณที่พิทักษ์สมบัติเจ้าสมบัติอ่ะผมเชื่อ 100% จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจากน้องหรือจากพี่ที่เคยไปเดินเครื่องแล้วก็ขุดชัดเจนแล้วคราวนี้เรื่องปู่โสมเนี่ยมันมีร่องรอยเขาความเป็นจริงไหมมันมีร่องรอยเขาความเป็นจริงแต่ว่าอย่างนี้ผมจะให้ฟังนะครับท่านผู้ชมท่านได้ลายแทงมาจริงลายแทงนั้นบอกว่าสมบัตินี่เยอะมากท่านก็ทำพิธีที่วัดกุดีดาวเพราะลายแทงนั้นเขาบอกว่าวัดกุดีดาวแต่หลังกรุงศรีอยุธยาเสียงศรีอยุธยาเนี่ย2เดือนเนี่ยมีชาวต่างชาติได้เข้ามาเพราะเขาไม่รู้ว่ากรุงศรีอยุธยาแตกล่มสลายไปแล้วนะครับเขาก็เขียนบันทึกไว้ว่ามีคนจีนกับชาวพื้นถิ่นเนี่ยได้ขุดสมบัติและขุดสมบัติเจอครั้งใหญ่ที่วัดประดู่โรงธรรมนี่อยู่แค่นี้เองไม่กี่ร้อยเมตรเองเนี่ยได้หายได้ทองคำเนี่ย4 องค์แล้วก็คือทรัพย์สมบัติอีกประมาณหลายลำเรือได้ขุดไปนั่นแสดงว่าลายแทงอันนั้นอาจมีเขาเงื่อนจริงแต่ไม่ได้เขียนที่ว่าวัดกุดีดาวเขาก็มีการมาสมัยนั้นมีการขุดแล้วมีบันทึกจริงๆว่าได้สมบัติไปมากมายหรือว่าสมบัติของวัดกุดีดาวอ่ะจริงๆแล้วลายแทงที่พระองค์เจ้าพีระได้ไปอ่ะจริงๆแล้วมันที่วัดประดู่แต่มันโดนขุดไปก่อนหลังเสียกุ้ง2 เดือนเพื่อให้แฟนๆรายการได้ตามรอยมาหมู่ยังกรุงเก่าแห่งนี้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนน่าเชื่อถือตามร้อยประวัติศาสตร์ณเมืองเก่าแห่งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดข้อมูลและความอนุเคราะห์รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูลประกอบการถ่ายทำจากสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาที่ถือเป็นองค์สำคัญอันดับหนึ่งด้านประวัติศาสตร์และแน่นอนครับวันนี้ไม่ได้เจอกันมานานจริงๆสำหรับทีมิกครับทีมิกกับมดดำที่ผูกพันกันมากๆนะครับผูกพันกันสมัยก่อนมดดำไปทำบุญไปแบบว่าไปช่วยคนก็จะเอาทีมิกเนี่ยเป็นหนึ่งในการที่ต้องติดตัวแล้วก็ดื่มเองด้วยตลอดเวลาขอต้อนรับพี่ป้อมอีกสักครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีมิกนี่เรารู้จักกันมาเป็น10 ปี10 ปีแล้วครับ11 ปีแล้ว11 ปีตอนนั้นคือทีมิกเนี่ยอยู่มานานมากๆแล้วพี่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้พิสูจน์มาหลายๆคนเป็นแล้วอย่างพอยเองครับตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆใช่ครับตอนนั้นมีพี่ที่อยู่ที่กองละครครับเขาเป็นช่างไฟนี่แหละครับแล้วเขาก็เหมือนดูโฆษณาของพี่มดเขาก็แบบบอกเขาว่าพอยรู้จักพี่มดไหมมันคืออะไรชาทีมิกเขาก็เลยไปหาพี่มดบอกว่าพี่มดเขาขอชาทีมิกหน่อยได้ไหมงั้นเอาไปให้คนที่แบบที่อยู่ที่กองอ่ะลองใช้ก่อนแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเกิดขึ้นกับตัวเองพ่อพอยฟันพ่อพลอยอ่ะ32 ซี่เหลือแค่8 ซี่ทำไมอ่ะเพราะว่ากินหวานเยอะอ๋อเหรอใช่ครับฉี่ทีนี่คือ
มดนี่คือขึ้นเลย ทีเนี้ยพ่อคืออยากไปฝังรากเทียมพอไปหาหมอมาตรวจอะไรเสร็จสรรพจ่ายค่าเอ็กซเรย์อะไรหมดแล้วหมอดันบอกว่าพ่อของคุณน่ะไม่ได้นะยังไงก็ทำไม่ได้ผมก็เลยตกใจว่าเอ๊ะทำไมพ่อผมทำไม่ได้ก็ขนาดคนที่แก่กว่าพ่อผมเขาจะมาฝังรากเทียมมาแบบมาทำฟันใหม่เขายังทำได้เลยเขาบอกว่าพ่อคุณไม่ได้เหมือนคนอื่นพ่อคุณมีค่าน้ำตาลในเลือดสูงคือน้ำตาลสูงใช่ครับค่าน้ำตาลในเลือดสูงก็คือถ้ามันเคยมีกรณีนึงที่ว่าเขาก็ผ่าฟันออกให้แล้วก็ฝังฟันเข้าไปแต่ทีนี้เวลาเขาเย็บปุ๊บอ่ะคนที่เป็นเบาหวานอ่ะแผลมันจะหายากปรากฏว่าเลือดออกเรื่อยๆเลือดออกเรื่อยๆจนต้องเข้า ICU อันนี้ไม่ใช่พ่อผมนะครับคือเคสก่อนหน้านี้หมอเขาก็เลยไม่กล้าหมอเขาก็เลยบอกพ่อผมว่าถ้าพ่ออยากฝังฟันจริงๆอ่ะไปทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดอ่ะลดลงเป็นปกติก่อนแล้วหมอถึงจะกล้าทำไม่งั้นหมอเขาเลยไม่รับผิดชอบนะคุณถ้าแบบพ่อคุณเข้าโรงพยาบาลเข้า ICU ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะพ่อคือเวลาคุณเห็นผมเห็นพ่อผมกินลูกชิ้นคือแบบกัดประมาณปีกว่าจะเคี้ยวได้อ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยสงสารพ่อทำยังไงดีก็คืออ่ะโอเคไปแก้ที่ต้นตอดีกว่าก็เลยจำได้ว่าเราเคยช่วยคนคนหนึ่งไว้นี่หว่าถ้าเราจะกลับมาช่วยพ่อเราก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยโทรหาพี่ป้อมเลยพี่ป้อมจ๋าทีมิกจริงๆแล้วเนี่ยตัวแม่ดำเองก็เคยถามว่าถ้าสมมติวันนี้น้ำตาลสูงเกิน90ถามว่าคนไทยตอนนี้เป็นเบาหวานไม่รู้ตัวเยอะที่สุดนะฮะเพราะอะไรฮะเราไม่ยอมเจาะความจริงแล้วคุณลองเจาะเลือดในแต่ละวันเกิน90เนี่ยถือใช้คำว่าสูงแล้วนะฮะถ้า300นี่สูงไปไหมสูงมากพ่อผม300แล้วมันเป็นเบาหวานตอนนั้นมืออาชีพแล้วค่ะ300น้ำตาลสูงมากคือถ้าเกิน90อ่ะสำหรับเด็กคนอายุ40กว่าเกิน90นี่ถือก็90กำลังดี90เนี่ยคือเลทที่ดี100นี่ต้องระวังแล้วค่ะ100ต้องเริ่มระวังแล้วระวังแล้วแล้วตัวชาทีมิกมันมีสมุนไพรอะไรบ้างครับมันมีสมุนไพรหลักๆ4ตัวก็จะมีใบหม่อนเจลกุหลาบครับชะเอมเทศเห็ดลิ้นจือกินอันนี้แค่เสริมเข้าไปอะไรเงี้ยพี่ป้อมใช้เวลาปรับปรุงแล้วก็แจกผู้คนแบบนี้มา5ปีก่อนที่จะไปเจอพี่มดเนี่ยคือแจกมาแล้ว5ปีครับพอไปเจอพี่มดก็คือทุกอย่างมันคอมพลีทหมดแล้วเหมือนที่เล่าแจ็คเมื่อกี้ว่าเฮ้ยพอมาลงตัวนี่คือมันจะง่ายมากแป๊บเดียวก็คือแค่ชงแล้วดื่มเหมือนน้ำชาปกติค่ะมันก็คือเจียวกุหลาบเห็ดลิ้นจือชัยเอมเทศซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นตำรับของตระกูลพี่มันเป็นที่มันไม่ใช่ของตระกูลโดยเฉพาะหรอกมันเป็นของที่คนก็รู้กันทั่วทั้งตำบลพอมาถึงมือพี่เอาไปปรับปรุงเพราะว่าพอใครได้กินปุ๊บเขาก็หอมได้ไหมกินง่ายๆได้ไหมอย่างเงี้ย มันก็เลยเหมือนสนุกสนานไปอะไรเงี้ยคือง่ายถามว่าทีมิกเนี่ยเหมาะกับใครเอาง่ายๆคุณแค่เปลี่ยนพฤติกรรมกินกาแฟหลังอาหารลองเปลี่ยนไปกินทีมิกหลังอาหารหลังอาหารถามว่าทุกวันนี้เราต้องชอบกินเค้กไหมเราชอบกินแป้งไหมเราชอบใส่ก๋วยเตี๋ยวเวลากินก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำตาลไหมนั่นแหละมันก็คือน้ำตาลทั้งนั้นเลยตอนนี้ขายดีทั้งหมดกี่ประเทศแล้วฮะหลายประเทศเลยค่ะเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือสั่งมาตั้งแต่ก่อนโควิดอะไรเงี้ยก็คือยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้ดังไกลถึงต่างประเทศเลยเยอะค่ะไปตะวันออกกลางก็ไปค่ะแล้วนี่ที่กัมพูชาค่ะตอนนี้กำลังยอดขายแบบดีมากอะไรเงี้ยคือแบบค่อยๆเติบโตแต่แบบเหมือนพอใครได้กินแล้วเขาก็บอกต่อชีมิกตอนนี้มันเหมือนชาสามัญประจำบ้านไปแล้วตัวบ้านพลอยเองก็จะต้องมีตลอดตอนนี้เป็นชาสามัญประจำบ้านไปแล้วถ้าเวลาหมดเมื่อไหร่เนี่ยพ่อกับแม่จะโทรมาบอกตลอดว่าพ่อจ๋าส่งแบบส่งชาให้พ่อหน่อยได้ไหมส่งแบบทีมิกให้พ่อหน่อยได้ไหมเขาก็จะโทรบอกพี่ป้อมแล้วพี่ป้อมก็จะจัดการให้ครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะยินดีอย่างที่แนะนำอยากจะบอกว่าทีมิกเนี่ยมันเป็นรสชาติที่ผู้ใหญ่ชอบอย่างพวกเราเองก็จะชอบครับชงง่ายดื่มง่ายจริงๆนะฮะวันนี้เราแค่เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองถ้าเรายังกินชากินกาแฟอยู่เรามาเปลี่ยนเป็นชีมิกเสียฮะครับวันนี้กระชาพาไปมูครับชีมิก3กล่อง3กล่องเนี่ยนะฮะมี30ซองปกติเนี่ย 1,770 บาทแต่วันนี้พี่ป้อมมากระชาพาไปมูครั้งแรกวันนี้ชีมิก3กล่องนะฮะปกติ 1,770 บาทวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับขอมอบไปให้อีก1กล่องเป็นเซตของขวัญปีใหม่จาก 2,360 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,490 บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะฮะ022903800หรือแอดไลน์ tmix ฮะมีสแกน QR โค้ดตรงนี้ด้วยอีกครั้งนะฮะวันนี้กล่องนี้สวัสดีปีใหม่แทนคำขอบคุณทุกอย่างครับผมจาก 2,360 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,490 บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะฮะมีเก็บเงินปลายทาง022903800หรือแอดไลน์ชีมิกสแกน QR โค้ดได้เลย
ครับขอย้ำอีกทีนะครับครับถ้าใครสนใจนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโอทีมิก3กล่องจากปกติ 1,770 บาทแถมฟรีทีมิก1กล่องนะครับรวมมูลค่าทั้งหมด 2,360 บาทจัดเป็นเซตแบบนี้ให้เลยเป็นเซตของขวัญปีใหม่นะครับท่านจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับใครสนใจโทรมาที่022903800หรือแอดไลน์ @tmixes นะครับหรือสแกน QR code ด้านล่างที่หน้าจอนี้ได้เลยครับเอาละอย่างที่บอกนะครับวันนี้4กล่องเหลือเพียง 1,490 บาทครับเพื่อรอยยิ้มของคนในครอบครัวเราเชื่อว่าเฮ้ยเราให้อะไรกับตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ให้กับคนที่เรารักวันนี้ 1,490 บาทคุณได้ชุดกล่องของขวัญทีมมิกซ์อย่างนี้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นคำว่าขอบคุณแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทุกคนนะฮะที่มามูกับเราถึง3วัดด้วยกันครับทำให้เราเห็นว่าบ้านเราเนี่ยยังมีสถานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเราไปมูกันอีกเพียบเลยฮะถือว่าเป็นการเสริมกำลังใจในการต่อสู้ในยุคสมัยนี้นะฮะแน่นอนนะครับผมใกล้จะปีใหม่แบบนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายมูอยากจะทำบุญนะครับให้ชีวิตราบรื่นในปีใหม่เนี่ยก็ตามรอยกระชาพาไปมูกันได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีโอกาสไปนะครับก็มามูหน้าจอพร้อมๆกับพวกเราได้นะครับเวลาเดิมเนาะคุณแม่เนาะครับแน่นอนครับ5โมงเย็นไทยรัฐทีวีช่อง32สัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่ไหนกันฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการกระชาพาปาไปมูนะครับทุกวันเสาร์เวลา5โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข32ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเทศกาลขึ้นเขากิชปูดเนี่ยมีมาต่อเนื่องกว่า170ปีแล้วส่วนมากเราจะใช้คำว่าค้นพบจริงแล้วเป็นการพบโดยบังเอิญบอกว่าหินลอยจากพื้นได้เหรอลองเอาสายสินลอดปรากฏว่าผ่านใต้หินได้ปีนึงมี12เดือนพี่เตรียม5เดือนขึ้น2เดือนเขาถึงเชื่อว่าคนที่ขึ้นไปถึงได้ทำบุญสูงไว จริงแล้วการมาไหว้หลวงพ่อบาทให้ประสบความสำเร็จต้องมาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และฉันจะมาไหว้พระพุทธเจ้าสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้